บกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emedia Channel นะคะบ้านดวงช่อง4เป็นที่รวบรวมเอาโหราจารย์นะคะที่แม่นยำนะคะสุดยอดของเอเชียเข้ามานะคะแม่นยำรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันว่าราศีใดจะมีโชคลาภนะคะราศีใดจะร่ำรวยจากโชคลาภนะคะเริ่มจากราศีเมษก่อนละกันนะคะราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีชวดนะคะได้ไพ่นะคะ10ดาบนะคะหมายความว่าคนที่เกิดในราศีนี้มีโอกาสถูกหวยไหมก็ต้องบอกว่ามีนะคะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์แต่ว่าอาจจะพลาดพังได้ด้วยกันเช่นแทเล่นเล่นบนลงล่างหรือเล่นไม่ได้กลับอะไรประมาณนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเฉียดฉิวๆไปได้นิดนึงนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการเล่นด้วยสำหรับคนราศีพฤษภนะคะได้ไพ่คำว่า Wheel of Fortune นะคะ Wheel of Fortune ก็คือกงล้อมหาสมบัติซึ่งหมายความว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์ได้อย่างชัดเจนนะคะที่จะเสี่ยงโชคแต่ว่าในไพ่ของสรุปเนี่ยมันขึ้นไพ่ของคำว่า6เหรียญนะคะหมายความว่าถ้าหากคุณจะมีโชคลาภตรงเนี้ยแนะนำว่าให้หมั่นทำบุญนะคะสร้างกุศลนะคะบุญต่อบุญท่านนั้นนะคะจะทำให้คนราศีพฤษภหรือคนที่เกิดในราศีนักษัตรของปีฉลูมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะคนที่เกิดในราศีมิถุนเขาบอกว่าเขาได้7ไม้เท้านะคะซึ่ง7ไม้เท้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนที่จะคุณจะมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่าแนะนำว่ามีค่ะนะคะแต่คุณต้องเชื่อมั่นกับตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าใน7ไม้เท้าเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นคนอาจจะมีคนเหมือนกับคอยแยงคุณนะคะว่าเฮ้ยเล่นเลขนี้ดีกว่าเลขนี้ไม่ออกหรอกเล่นความมั่นใจของคุณก็จะถดถอยลงดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวของคุณก็คือมั่นใจตัวเองให้มากๆนะคะอย่าไปเชื่อคนอื่นเชื่อมั่นตัวเองให้สูงๆแล้วคุณจะมีโชคลาภตรงจุดนี้เกิดขึ้นส่วนคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดในปีนักษัตริย์ก็คือปีเถาะนะคะเขาบอกว่าได้ไพ่ Emperor ค่ะนะคะก็ต้องยินดีกับคนที่เกิดในราศีกรกฎด้วยมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ถามว่าก้อนใหญ่ไหม Emperor ค่ะจักรพรรดิก้อนใหญ่แน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำบุญด้วยนะคะคนในราศีกรกฎนะคะหรือคนปีเถาะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์และได้โชคก้อนใหญ่นะคะก็ยินดีกับคนที่เกิดราศีด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยอาจจะเหนื่อยในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการงานนะคะก็มีปัญหาเข้ามานะคะความรักก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรเพราะว่าความรักของคนที่เกิดในราศีกรกฎอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ในเรื่องของโชคลาภถือว่าคุณโดดเด่นค่ะนะส่วนสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะได้ไพ่5ดาบค่ะนะคะถ้าถามว่าคนในราศีสิงห์เนี่ยจะมีโชคลาภไหมก็ต้องแนะนำก็ต้องดีใจด้วยว่ามีแต่ได้มาแล้วเหมือนทุกขลาภค่ะเพราะว่าคนราศีสิงห์เนี่ยอาจจะคุยโมโอ้อวดมากไปนิดนึงเฮ้ยฉันถูกหวยก็จะมีคนเข้ามาขอรายได้ขอเงินทองใช้นะคะก็ถูกแล้วก็เงียบเงียบอย่าไปบอกชาวบ้านเขานะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเสียทรัพย์จากการที่บอกชาวบ้านนี้นะคะจะทำให้คุณเดือดร้อนนะคะส่วนเรื่องของหน้าที่การงานคนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยการงานเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะคะรับภาระหนักมากขึ้นเหนื่อยขึ้นความรักก็อาจจะเป็นช่วงของง้องแง้งกันได้ไม่ได้นะคะก็ให้ระวังเรื่องของความรักให้ดีๆมันเหมือนกับหันข้างคุยกันนะคะไม่ค่อยได้คุยกันตรงๆนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องของการงานก็ถือว่าดีค่ะนะคะจะได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกนะคะจนถึงขั้นเรียกว่ามีคนอิจฉาเลยเชียวเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีกันนะคะราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีโดดเด่นเลยก็เป็นราศีของดวงโลกที่จะมีเรื่องของโชคลาภด้วยก็ดีใจด้วยนะคะ
โดดเด่นเลยนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีกันนะคะได้ไพ่ของคำว่า9เหรียญค่ะนะคะไพ่9เหรียญถามว่าคุณจะมีโชคลาภไหมมีแน่นอนค่ะและโชคลาภของคุณจะเข้ามาหลายทางเช่นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคโชคลาภมาจากเรื่องของหน้าที่การงานแต่โชคลาภความรักไม่ได้เรื่องเลยนะคะก็หมายความว่าความรักที่เข้ามาอาจจะคุยกันไม่ค่อยลงตัวดีเท่าที่ควรนะคะเพราะไพ่ของคุณตรงข้ามกันในเรื่องของความรักมันเป็นทาวเวอร์ยังไงแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะคะระวังเรื่องของมือที่3การถูกหักหลังการมีปัญหาอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นนะคะเรื่องของหน้าที่การงานก็ถือว่าใช้ได้ดีนะคะแล้วก็คนในราศีกันนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเหมือนกับตัวเขาเป็นคนเก่งอะค่ะคนราศีกันก็จะมีคนมีบริวารหรือมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆถูกหวยแล้วก็เงียบๆแล้วกันเนาะก็ถือว่าโชคดีค่ะสำหรับคนราศีกันส่วนคนที่เกิดในราศีตุลนะคะราศีตุลหรือคนปีมะเมียนะคะคนปีมะเมียเนี่ยเขาบอกว่าอะไรจะถูกหวยรวยเบอร์ไหมจะมีโชคลาภสำหรับในวันนั้นไหมนะคะก็บอกว่ามีค่ะแต่ไม่ได้มากมายเพราะว่าได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะที่โดดเด่นที่สุดคือหน้าเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะถ้าว่างงานอยู่หรือกำลังหางานอยู่มันบอกว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามานะคะก็ดีใจด้วยนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภก็ได้ก้อนเล็กค่ะไม่ได้ก้อนใหญ่นักเท่าที่ควรนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างความรักก็ไม่ขึ้นโสภาเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าได้ตำแหน่งของเขาไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ไม่ได้ถือว่ารุนแรงนะคะไม่ถือว่ารุนแรงก็ให้ระวังเรื่องความรักแล้วกันรู้สึกนักศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยความรักไม่ค่อยโดดเด่นเลยเนาะแต่จะโดดเด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคมากกว่านะคะส่วนคนราศีพฤศจินะคะคนราศีพฤศจิได้5ถ้วยค่ะ5ถ้วยก็บอกว่าถามว่าถูกไหมถูกน้อยค่ะถูกน้อยจนกระทั่งตัวเองมีความรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปอ่ะทำไมได้แค่นี้ฉันกะว่าฉันจะเล่นตัวนี้แต่ไปถูกไอ้ตัวน้อยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะว่าช่วงของโชคลาภวาสนาของคุณในคนที่เกิดในราศีพฤศจิกไม่ได้ใหญ่โตมากนะนะคะแต่คุณไปเก่งหรือว่าไปคาดหวังในเรื่องของการโชคลาภมากเกินไปนะคะแต่ก็ถือว่าได้อยู่แต่ได้ไม่มากนะคะเล่นได้พอหอมปากหอมคอค่ะนะส่วนคนที่เกิดในราศีธนูหรือคนที่เกิดนักษัตรของปีวอกนะคะเขาบอกว่าปีวอกเป็นอย่างไรโอเคค่ะนะคะเมื่อกี้ได้5ถ้วยแต่อันนี้ได้4ถ้วยพี่แม่ตกนะคะคนเกิดในราศีธนูนะคะเขาบอกว่าจะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะเข้ามาแต่ว่าก็ระวังเรื่องของการที่เหมือนกับคุณได้เลขมาแล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะคาดหวังมากเกินไปนะคะหรือได้มาแล้วไม่เล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าดีใจกับคนปีนักษัตรปีธนูนะคะหรือคนที่เกิดปีวอกมีโอกาสถูกหวยดูแต่ว่าคุณไม่พอใจในโชคลาภที่คุณได้นะคะส่วนคนที่เกิดปีมังกรนะคะราศีมังกรหรือราศีนักษัตรปีลากาอันนี้คงต้องแนะนำว่าอย่าเล่นเลยนะคะเพราะของคุณได้ไพ่4ดาบอยู่เฉยๆดีกว่านะคะจะได้ไม่เจ็บตัวเนาะนะคะเล่นถ้าหากอยากเล่นก็เล่นนิดหน่อยละกันแต่ไม่แนะนำค่ะเพราะว่า4ดาบมันอาจจะไม่ได้ส่งผลให้คุณได้โดดเด่นนักนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีชงสำหรับคนปีละกามันทำบุญให้เยอะๆนะคะโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตนะคะบริจาคเลือดหรือปล่อยนกปล่อยปลาก็จะดีนะคะปีนี้สุขภาพของคนปีละกาไม่ค่อยเวิร์คเท่าที่ควรมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะหรือมีปัญหาเขาเรียกว่าประดังประเดกันเข้ามานะคะทำให้คุณเครียดนิดนึงสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูหรือคนที่เกิดในนักษัตรของคนของปีละกาก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นส่วนคนที่เกิดในราศีกุมนะคะคนที่เกิดในราศีกุมหรือคนที่เกิดในปีจอนะคะได้ไพ่ของคำได้ไพ่ของควีนถือดาบนะคะก็บอกว่าถามว่ามีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่ามีนะคะแต่เป็นโชคลาภที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรวิ่งเต้นหาจากโชคลาภจากสังคมของคุณคือไม่ได้ได้มาแบบฝันไม่ได้มาคุณอาจจะต้องพิสูจน์เก่งหวยหรือสั่งถามสังคมของคุณก็ได้นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสถูกหวยไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะเพราะว่าโชคลาภของคุณที่จะได้จากการเสี่ยงโชคครั้งเนี้ยนะคะจะร่ำรวยตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ย
มันบอกว่าได้จากน้ำพักน้ำแรงหรือฝีมือของคุณล้วนๆค่ะนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสำหรับคนปีจอด้วยเหมือนกันนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีมีนหรือคนที่เกิดในปีนักขัตของปีกุลนะคะไพ่ของคุณจับมาได้เนี่ยคือไพ่ของคำว่าทาวเวอร์นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าไพ่ทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะคุณอาจจะเจ็บตัวกับการเสี่ยงโชคครั้งนี้ก็ได้นะคะแนะนำก็เล่นน้อยๆก็แล้วกันถ้าเทียบกับราศีอื่นของคุณเป็นราศีที่ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงโดยเฉพาะคนที่เกิดปีกุลนะคะให้ระวังเรื่องของการเสี่ยงโชคให้มากๆนะคะแนะนำว่าไพ่สรุปของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่6เหรียญแนะนำว่าให้ทำบุญมากๆนะคะจะเป็นตัวแก้ไขปัญหาได้มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะติดต่อเข้ามาทางอาจารย์ถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยถูกหวยนะคะเคล็ดลับของมันมีไม่ได้เยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะคะ1พยายามหมั่นทำบุญการทำบุญของคุณก็ฉันก็ทำอยู่นะอาจารย์แต่ถามว่าบุญที่คุณทำเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคมาหรือเปล่าเช่นคุณอธิษฐานว่าขอให้ได้ดวงแก้วขอให้แคล้วห่วงบานขอให้พบพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุรับรองค่ะคุณไม่มีทางถูกหวยได้แน่นอนนะคะถ้าหากคุณบอกว่าเปลี่ยนแรงคำอธิษฐานใหม่นะคะขอให้ข้าพเจ้าหากยังไม่ถึงพระนิพพานนะคะก็ขอให้มีโชคลาภขอให้มีเงินทองเข้ามาเงินทองเข้ามาอย่าได้ขาดสายนะคะขออะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภขอให้มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์จะได้ไม่ลำบากในช่วงระหว่างของการที่จะไปสู่พระนิพพานอย่างนี้จะดีกว่าไหมคะนะคะเพราะว่าถ้าคุณขอนิพพานพระนิพพานหมายความว่าไงหมายถึงการตัดแล้วนะคะปล่อยวางแล้วแต่คุณยังเล่นอยู่เนี่ยยังไงคุณก็ไม่ถูกค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลังจากวันที่คุณหวยออกเนี่ยแนะนำว่า1บ้านช่องอย่าให้รกนะคะ2นะคะน้ำเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์หมายถึงเรื่องของการเงินเลยโดยตรงนะคะถ้าคุณปล่อยน้ำรั่วน้ำซึมน้ำไหลนะโอสารพัดค่ะก็หมายความว่าเงินทองคุณหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หรือเรื่องของโชคลาภโอกาสถูกก็จะน้อยลงด้วยปิดก๊อกซะนะคะช่วยกันประหยัดน้ำนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็ประตูเนี่ยตามหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเราถือว่าเป็นประตูเงินประตูทองอย่างนั้นบ้านอย่าให้รกอย่าให้สกปรกนะคะโดยเฉพาะวันที่หวยออกนะคะเพื่อเป็นการเร่งลาภเร่งโชคลาภของคุณเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันอีกทางนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเงินจากการเสี่ยงโชคมันเป็นเงินร้อนค่ะพยายามทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้เยอะๆนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะบอกว่าให้ข้าขออุทิศบุญกุศลจากการได้ใส่บาตรหรืออะไรก็ว่าไปนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าที่เป็นเหตุทำให้ข้าพเจ้าต้องทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์นะคะทำให้ท่านต้องทุกข์อกทุกข์ใจก็ขออุทิศบุญกุศลเนี้ยให้ท่านขอให้ท่านมาอนุโมทนาและโอโหสิกรรมกันแล้วขอบุญเนี้ยขอมาขอเข้ามาท่านขอให้ท่านโอโหสิให้กับเรานะคะแล้วหมั่นทำบุญให้เยอะๆแล้วขอบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเยอะๆแล้วคุณจะได้โชคลาภเหมือนอาจารย์ที่ได้ทุกงวดเลยนะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกบทคาถาหนึ่งแนะนำให้สวดบทคาถาประจำวันเกิดนะคะสวดคาถาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพระราหูพระราหูหมายถึงโชคลาภเลยโดยตรงนะคะหมั่นสวดแล้วก็แผ่บุญกุศลนี้ถึงท่านด้วยแล้วคุณจะมีโชคลาภเหมือนอาจารย์ค่ะเหมือนกับทุกๆคนในที่ชมกันในช่องนี้นะคะก็สุดท้ายก่อนจะปิดรายการนะคะดิฉันอาจารย์ต่ายมันทิตาอาจารย์ต่ายมันทิตาหมอดูตาทิพย์นะคะสอนอยู่ที่อาสมเจษดานะคะซอยปิ่นเกล้าโรงพยาบาลเจ้าพยานะคะสนใจจะติดต่อจะขอเรียนหรือจะขอดูดวงนะคะหรืออยากจะเช็คดวงว่ามีดวงที่จะถูกโชคลาภไหมนะคะติดต่อมาที่หมายเลข0851964747ค่ะนะคะเป็นเบอร์กลางของทาง Immediate Channel นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคงต้องฝากว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้ทำสิ่งดีๆเข้ามาผลิตขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับดิฉันอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ